สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวิธีการฟังเพลงฟังเพลงใน YouTube นะครับแล้วเราก็ปิดจอฟังเพลงเลยเพื่อว่าจะได้ประหยัดแบตครับก็ถ้าหลายคนฟังเพลงสมมติว่าฟังอย่างเงี้ยอันนี้คือฟังเพลงทั่วไปนะครับแล้วถ้าเรากดออกเงี้ยมันหยุดเห็นไหมมันหยุดเนี้ยเสียอารมณ์มากเลยแล้วเราจะปิดจอของโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยแต่แล้วมันจะเปลืองแบตครับถ้าใครฟังอย่างเงี้ยต้องมาเปิดจอตลอดเนี้ยเปลืองแบตตายหาแล้วออกไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเปลืองตายหาเลยมีวิธีแก้ครับโดยต้องใช้ Google Chrome นี่ครับใช้ Google Chrome นี่ Google Chrome เข้าไป Google Chrome นี่ครับพิมพ์กับว่า Chrome แค่นั้นแหละแล้วมันก็จะมี Google Chrome ขึ้นมาที่จริงใช้ตัวอื่นก็ได้ครับ Microsoft Edge หรือ Firefox อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมแนะนำ Google Chrome ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ Google แล้วก็มันออกแบบมาได้ดีกว่าครับก็วิธีใช้ก็เข้าไปเปิดครับเข้าไปเปิดแล้วเราก็ไปหาเพลงเลยเดี๋ยวเราจะเป็นเว็บไซต์ของ Desktop หรือว่าเว็บไซต์ของมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เข้า YouTube เลยนี่ครับเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูเลย youtube.com มันก็จะมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วแต่นะครับเพราะบางทีก็ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ก็เข้าไปแล้วเราก็ไปหาเพลงไปค้นหาเพลงฟังเพราะว่าผมจะเอาเพลงเพราะๆเอาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวเอาลองเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนดีกว่าเพลงเพราะๆเพลงเพราะๆฟังสบายๆแล้วกันนะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะฟังยาวๆให้เลือกเป็นที่มันเป็นเพลงยาวๆอย่างเงี้ยครับดูเวลามันครับเนี่ยมันจะกดเล่นทำไมเนี่ยดูเวลาตรงนี้มันจะมีชั่วโมงกว่าเนี่ยพวกชั่วโมงกว่าเนี่ยเลือกฟังไปเลยเพราะว่าพวกเนี้ยมันเอามาลงอย่างเงี้ยแล้วมันคงสร้างเปิดสร้างรายได้ไม่ได้หรอกแล้วมันก็เลยคือไม่มีโฆษณาครับเราก็ไปเลือกฟังสมมติว่าผมจะเอาสักอันหนึ่งเอาอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวผมจะกดออกนะครับพอกดออกแล้วเพลงมันจะดับไปนะครับให้เราสไลด์ด้านบนนี่ลงมาสไลด์ด้านบนมาเห็นไหมมันจะมีปุ่มเพย์ให้เรากดเพย์อีกรอบหนึ่งนี่ครับทีนี้เราก็จะฟังแบบไม่มีโฆษณาละไม่มีโฆษณาแล้วก็เล่นได้ยาวไม่ว่าเราจะปิดจอเราก็เล่นได้นะครับผมขอหยุดก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นี่ครับก็วิธีนี้ก็จะเป็นการฟังเพลงโดยการปิดจอง่ายมากไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มส่วนถ้าอยากจะโหลดแอปเพิ่มหรือจะง่ายกว่านั้นแนะนำแอปตัวนี้ครับ YouTube Venset นี่ YouTube Venset ตัวนี้ได้เหมือนกันเลยทั้งปิดจอทั้งอะไรเหมือน YouTube ทั่วๆไปเลยครับตัวเนี้ยฟังเพลงไอ้ตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีใน Play Store นะครับตัวเนี้ยไม่มีใน Play Store เราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดใน Google เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยสอนตัวนี้แล้วกันหรือว่าถ้าใครอยากแอดวานซ์หรือมีความรู้อยู่แล้วก็ลองไปเสิร์ชหาได้เลยคำว่า YouTube Venset อ่ะผมลองให้หน่อยเลยแล้วกัน YouTube Venset Y O U T U B E ว่าจะไว้คลิปหน้าก็นี่ไม่ต้องละนี่ครับเข้าไปใน YouTube นะครับเอ้ยไม่ใช่ YouTube เข้าไปใน Google แล้วก็ไปเสิร์ชมามันจะขึ้นเว็บมาครับให้เราทำการดาวน์โหลดก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ครับให้เราไปดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดไม่ใช่ตรงไอ้เขียวๆนี่ครับอย่ามันจะหลอกให้เรากดที่ตรงสีฟ้าตรงนี้นี่ครับปึ๊บแล้วมันก็จะทำการดาวน์โหลดขึ้นมามันจะมีโฆษณานิดๆหน่อยเราก็ไม่ต้องสนใจเราก็ปิดไปต้องการปิดใช่ไหมใช่กดอีกทีหนึ่งต้องกดกลับมานะครับเนี่ยครับแล้วมันก็บอกไฟล์นี้อาจอันตรายจริงๆก็บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับก็ดูกันหน่อยแล้วกันก็เข้าไปดาวน์โหลดครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการเปิดเพื่อจะติดตั้งมันเราก็ไปติดตั้งมันเลยกดติดตั้งมันอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วครับมันก็เลยมีถามอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้มันจะเป็นแอปนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงแอปส่วนไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปมันไม่ต้องใช้แอปมันเป็นการเปิดผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนี่ครับเราก็ติดตั้งไปแล้วเราก็ใช้งานได้แต่ว่ามันอาจจะต้องโหลดตัวเสริมอีกตัวหนึ่ง
ถ้ามันเล่นไม่ได้นะครับถ้ามันเล่นไม่ได้มันจะบอกให้เราไปโหลดตัวเสริมอีกตัวนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมลองฟังเพลงเพราะๆสบายๆเหมือนเดิมแล้วจะลองปิดจอให้ดูนี่ครับอันนี้ถ้าเป็นเฮ้ยมารีฮอนน่าไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ เอาเป็นเพลงไม่มีก็ปีไลฟ์สาวแล้วกันนี่ไม่มีลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวจะให้ดูเดิมดีกว่าเราก็เปลี่ยนเพลงดูก็ได้พวกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับเอามาใช้งานได้แต่ว่ามันจะบอกหน่อยว่าเพลงที่เราจะใช้งานให้มันให้เข้าไปที่ตรงนี้ครับให้ copy ข้อความหน่อย Do you want เนาะเดี๋ยวบางเพลงมันก็ไม่ได้นะครับมันจะบอกอยู่มันบอกว่าคุณสามารถเอาไปใช้ได้เพลงนี้ไม่บอกครับน่าจะมีลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าถ้าบางเพลงมันที่มันบอกว่าใช้ได้ก็จะมันก็จะบอกอยู่คุณสามารถใช้งานได้แบบไอเพลงที่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเพลงเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะพิมพ์บอกอยู่ครับว่าสามารถใช้งานได้นี่ฟรีเนี่ยฟรีดิแท็กเนี่ยฟรีสำหรับ YouTube สามารถใช้งานได้โอเคครับจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับวิธีฟังเพลงก็ไปลองดูแล้วกันครับแนะนำครับแอปตัวนี้หรือว่าถ้าไม่ลงแอปก็ใช้ YouTube ใช้ Google Chrome ในการฟังได้เลยโอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ